ูดคุยสัพเพเหระกันนะฮะเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดรวมด้วยช่วยกันในการที่จะพูดในสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักรู้ตระหนักทราบแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เข้าใจตรงกันสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่วยบอกกล่าวเข้ามาด้วยนะครับว่าผมพูดเสียงดังฟังชัดไหมนะฮะพอดีใช้ไมโครโฟนนะครับช่วงบ่ายของวันนี้วันเสาร์สบายๆนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับยังไงพวกเราก็ไปไหนไม่ได้อยู่กับที่บ้านนะครับก็มาพูดคุยสัพเพเหระกันนะฮะเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดรวมด้วยช่วยกันในการที่จะพูดในสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักรู้ตระหนักทราบแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เข้าใจตรงกันเพื่อการช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลพระราชกำหนดพ.ร.ก.นะครับฉุกเฉินเกี่ยวกับมาตรการโควิดนะครับขอบคุณคุณมนทนชัดเจนนะครับพี่นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมตั้งหัวข้อเรื่องนะครับกรณีที่รัฐบาลเมื่อวานโดยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมีการจ่อที่จะออกหมายเทียบเชิญให้20มหาเศรษฐีไทยนะครับมหาลือก็คงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคช่วยเหลือโควิดในสถานการณ์เวลานี้นะครับผมจึงตั้งหัวข้อเรื่องว่า20มหาเศรษฐีไทยในวันนี้อาจจะสู้คนคนหนึ่งไม่ได้ฟังผมดีๆนะครับคลิปนี้ผมไม่เหมือนชาวบ้านนะครับถ้าใครฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้มากๆพวกคุณจะได้เท่าทันกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันอาจจะเทียบไม่ได้กับคนคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาเป็นใครนะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยสืบเนื่องจากทางพระท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเรานะครับออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตโควิดที่กำลังจะดีขึ้นหรือไม่ก็ยังไม่รู้แต่ยอดก็น้อยลงแต่ก็อย่าประมาทนะครับเดี๋ยวจะเหมือนประเทศอื่นนะฮะตอนนี้เนี่ยท่านนายกก็ออกมาพูดเหมือนเชิงลักษณะจะส่งเทียบเชิญ20มหาเศรษฐีไทยนะฮะ20มหาเศรษฐีไทยในเวลานี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ติดอันดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับโลกนะครับโลกลอลิงกับกอไก่นะรวยระดับโลกตั้งแต่เจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์ลงไปจนถึง20คนแรกของประเทศไทยที่รวยสุดๆมาตรการเนี้ยเป็นการที่ท่านนายกจะส่งเทียบเชิญไปหาลือก็คงทำให้พวกเราได้คิดได้นั่นแหละว่าท่านก็คงเรียกมาเพื่อที่จะหาแนวทางออกร่วมกันว่าจะเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือรัฐบาลแล้วให้พี่น้องประชาชนคนไทยผ่านทางรัฐบาลอีกหรือไม่นะครับแล้วทำอย่างไรให้มันเป็นมาตรการที่ชัดเจนว่าถ้าบริจาคมาแล้วแล้วท่านจะบริจาคเท่าไหร่ช่วยเหลืออย่างไรเป็นเชิงบริจาคอย่างไรแล้วเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ผ่านทางรัฐบาลไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรจนมีเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วก็มีในส่วนของเฟซบุ๊กเมื่อเช้านี้ผมไปดูสำนักข่าวบอกว่ามีกรณีที่ติดแฮชแท็กเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลขอทานมั่งรัฐบาลอะไรก็ไม่รู้ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายนะครับผมได้ยินมาแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงได้พอเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นที่ถกเถียงว่าทำไมถึงคำว่ารัฐบาลขอทานจึงเกิดมาเรื่องนี้เพราะรัฐบาลไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการใดๆก็แล้วแต่ทุกคนพยายามถามหาความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมนั้นๆถามรัฐบาลว่าเวลานี้เนี่ยเงินในส่วนนั้นต้องเน้นไปไหนเงินภัยแล้งตอนที่เกิดภัยแล้งมันไปไหนเงินเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตโควิดเงินเกี่ยวกับเรื่องของงบกลางในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนบรรเทาสาธารณภัยเงินสาธารณภัยเหล่านี้ไปไหนทำไมต้องเกิดการเปิดบริจาคทำไมต้องเกิดการเรียกให้มาบริจาครวบรวมเงินตั้งแต่ตอนสมัยน้ำท่วมที่พวกบรรดาดาราบรรดาพวกผู้แทนราษฎรบางคนบรรดาพวกเสี่ยโป้บรรดาพวกพี่เอกพันธ์พี่บินบลูริสอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเน็ตไอดอลออกมาช่วยเหลือบริจาคได้เงินมากกว่าที่รัฐบาลออกมาระดมผ่านรายการเฉพาะกิจอีกมันก็เลยมองว่ารัฐบาลจากยุคคสช.ก้าวมาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งแต่ทำไมเวลานี้เวลาเกิดเหตุแล้วงบเหล่านี้มันไปไหนทำไมถึงเงียบทำไมถึงคนถามเราไม่ตอบทำไมคนถึงตั้งข้อสังเกตแล้วมันถึงไม่มีคำตอบแล้วสุดท้ายก็กบกระแสนั้นไปด้วยการบริจาค
มันก็เป็นสิ่งที่พวกเรากลายเป็นมองว่าเราคุ้นชินกับการที่เราชินไงตอบไม่ตอบก็เรื่องของเขาคิดไปเองก็เรื่องคุณแต่ไม่เคยมีใครคิดจะออกมาถามว่ารถตกลงมันไปไหนแล้วมันหายไปไหนสิ่งที่เราควรได้วันนี้ถามว่าผมไม่พูดไม่ได้ครับเชียงใหม่ทำไมชาวเขาชาวดอยเหล่าชาติพันธุ์ต้องออกมาแจกกะหล่ำปีหัวไชเท้าทั้งที่คุณขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ขึ้นดอยขึ้นเดยคุณจะรู้เลยว่าขึ้นไปก็จะเห็นพวกเขาหอบกระบุงใส่แครอทใส่หัวไชเท้าใส่ผักที่มาแบบเขาเรียกว่าค้าขายแบบสุจริตชนอะวิถีชาวเขาอะขับไปให้ตังค์เขา20บาท30บาทซื้อกลับบ้านถ่ายรูปลงเฟซว่าเรามาเที่ยวมองเขาแต่นั่นนะคือวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขาเลยนะที่พวกเขาต้องหากินปากเลี้ยงท้องของเขาแต่วันนี้ไอ้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างพวกคุณเราขึ้นไปถ่ายรูปเล่นกันน่ะเห็นเขาเดินใส่กระบุงเดินสวนเราขับรถหรูๆเขาเดินขึ้นดอยจนเป็นวิถีชีวิตวันนี้เขาเอาลงมาบริจาควันละเป็นหมื่นกิโลที่เชียงใหม่เขาลงมาอยู่ในเมืองเลยครับแล้วคนในเมืองเนี่ยไปขอรับบริจาคเขาคุณดูเหล่าชาติพันธุ์เด้จากนักท่องเที่ยวอย่างคุณที่ขึ้นไปเที่ยวเขาแล้วเอาเงินให้เขาเล็กๆน้อยๆวันนี้เขามาตอบแทนน้ำใจคุณเป็นหมื่นๆโลคุณคิดเอานะเพราะนั้นพวกเนี่ยสิ่งที่คุณไปรับจากเขาหรือไม่ว่าเมื่อวานนี้แถวๆประตูท่าแพผมเห็นเดินเรียงกันเป็นร้อยๆคนทิ้งระยะห่างกันคนละ1เมตร2เมตรแล้วคุณคิดดูตากแดดขนาดไหนต้องเดินไปรับบริจาคเข้ากล่องเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วนะครับวันนี้ผมถึงบอกว่าพอมันเกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเราต้องมานั่งคิดมานั่งวิเคราะห์มานั่งแยกแยะในสิ่งที่ใครแม่งจะออกข่าวหรือสื่อหน้าไหนที่ไม่กล้าออกข่าวไอ้สื่อสำนักไหนที่รองเท้าบูธทหารยังยัดปากอยู่หรือมันพูดจาอะไรได้ไม่เต็มปากไม่กล้าพูดไม่กล้าตีแผ่หรือสื่อปัญญาอ่อนไร้สาระต้องมาให้พวกกูสืบหรือไปนั่งดูเฟกนิวเพราะข่าวมึงไม่ค่อยออกเพราะข่าวมึงออกแม่งก็ออกไม่หมดจนกูไม่รู้ว่าอะไรเฟกนิวไม่เฟกนิวสิ่งที่พวกมึงไม่กล้าพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำในสังคมและสื่อโซเชียลเราต้องมีคนอย่างพวกผมต้องมีคนอย่างพวกบรรดาที่พูดแล้วมีคนฟังในช่องข่าวเล็กๆน้อยๆบ้างพื้นที่สื่อไม่เยอะก็ต้องช่วยกันพูดให้พวกคุณได้เข้าใจสถานการณ์เวลานี้ไม่ใช่หลอกตัวเองอยู่ผมถึงบอกว่าวันนี้ให้คุณคิดอะไรตามผมนะครับวันนี้ทำไมผมถึงตั้งหัวข้อนี้หัวข้อนี้คุณฟังดีๆนะครับผมบอกว่าวันนี้ท่านนายกเราคิดไปได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดเมื่อวานนี้เป็นการแถลงการณ์แล้วจะมีการส่งเทียบเชิญไปให้กับ20มหาเศรษฐีไทยเข้ามาร่วมบริจาคถ้ามีการร่วมบริจาคเกิดขึ้นเหมือนสิ่งที่แล้วมาอีกแล้วนะครับจนใครเขามาแซวว่าเป็นรัฐบาลขอทานเป็นรัฐบาลเลี่ยไรอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้อ่ะผมถือว่าสิ่งเหล่านั้นผมฟังมาผมก็มานั่งคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่วันนี้ถ้า20เศรษฐีออกมาตามคำเชิญหนึ่งในนั้นมีท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านทักษิณชินวัตรตอนนี้เขาอยู่เมืองนอกท่านนายกบ้านเราเวลานี้ก็คือท่านนายกประยุทธ์ออกเทียบเชิญ20เศรษฐี1ในมหาเศรษฐี20อันดับแรกอยู่นู่นครับเมืองนอกครับเขาอยู่เมืองไทยไม่ได้ว่าเขาโดนกลั่นแกล้งหรือไม่ผมไม่รู้หรือว่าเขาทำผิดเองหรือจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้นะครับหลายคดีโดนอีกหลายคดียกฟ้องเขาก็มีแล้วถามว่าบุคคลคนนี้ถ้าเขาได้รับเทียบเชิญแล้วเขาต้องเอาเงินบริจาคเข้ามาบริจาคหรือรัฐบาลดีลีทเขาออกด้วยอคติหรือไม่อคติผมไม่รู้นะแต่ถ้าวันนี้เขาเป็น1ใน20เศรษฐีไทยครับเขามีชื่อแต่ถ้าเขาไม่มีชื่อแล้วนายกประยุทธ์พูดอย่างนั้นเนี่ยถามว่าแล้วถ้าท่านนายกทักษิณบริจาคเงินเข้ามาทำยังไงครับผมมองว่าถ้าคนมองว่าโลกไม่สวยก็เป็นเรื่องปกติแยกแยะกันหน่อยเขาเทียบเชิญเขาบริจาคก็ถือว่าช่วยคนไทยในฐานะคนไทยที่อยู่ต่างแดนแต่ถ้าดราม่าเกิดขึ้นเขาก็จะมองว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะเผด็จการไม่ให้เขาอยู่ก่อนหน้านี้เป็นเชิงวัฒกรรมว่าเผด็จการไม่ให้เขาอยู่ไม่ให้เขาอยู่ให้ไปต่อสู้อยู่ต่างประเทศเป็นหัวขั้วคนละขั้วกันแต่สุดท้ายก็ต้องไปขอให้เขามาบริจาคสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องดังกล่าวคนไทยดราม่าไปดราม่า ก็เดี๋ยวไปคิดกันอีกทีแต่คลายแม็กสำคัญสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมจะพูดครับ20เศรษฐีไทย20มหาเศรษฐีไทยถ้ารับการตอบคำเทียบเชิญจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วมีการบริจาคเงินเกิดขึ้นต่อให้บริจาคคนละ50ล้าน100ล้านคุณฟังดีๆนะครับต่อให้บริจาคคนละ50ล้านหรือ100ล้าน20มหาเศรษฐีอันดับ1อันดับ1ถึง20ของประเทศไทยก็สู้บุคคลคนหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรครับวันนี้คุณลองหลับตาแล้วนึกคิดถึงเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้
ผมเคยบอกเสมอว่าเงินบริจาคมันสามารถหักในฐานะนิติบุคคลได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ50 40 60 80 100นึงคุณไปดูเอาคุณไปดูไปศึกษาดูการหักเงินโดยการเอาเงินบริจาคแล้วการบริจาคโดยตรงเข้าสู่รัฐบาลหรือบริจาคเข้ากับโครงการคนเดือดร้อนคุณจะได้ใบที่เกี่ยวกับการหักลดหย่อนภาษีหรือไม่ถ้ามันได้หักลดหย่อนภาษีวันนี้รัฐบาลกับนายทุน20คนแรกที่รวยระดับ1ถึง20ของประเทศ1ใน20 1ถึง20ของมหาเศรษฐีออกมาบริจาค กับรัฐบาลรัฐบาลเป็นผู้เรียกมาบริจาคแล้วถ้าเกิดบริจาคแล้วมีใบหักภาษีผมถามว่าใบหักภาษีตัวเนี้ยมันไปหักบริษัททั้งหมดกี่บริษัทของ1ถึง20มหาเศรษฐีไทยพวกเขาเหล่านั้นใครจะบริจาคส่วนตัวผมไม่รู้ครับต่อให้บริจาคส่วนตัวก็สามารถไปหักลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้หรือเปล่าล่ะหรือว่า1ถึง20คนนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วบริจาคผ่านในนามนิติบุคคลก็เอาเงินที่บริจาคเนี่ยไปหักลดหย่อนกับภาษีประจำปีนั้นๆคุณคิดว่า1กับ1ถึง20มหาเศรษฐีไทยเนี่ยมีคนไหนบ้างจ่ายภาษีต่ำกว่า100ล้านต่อปีคุณคิดดูอย่างเจเล้งดอนเมืองเมื่อก่อนมีข่าวออกว่าจ่ายภาษีปีละ500ล้านยอดขายเท่าไหร่คุณคิดเอาขนาดแค่ภาษียัง500ล้านอะแล้วเจเล้งเขาติดอันดับไหมเขาไม่ติดอันดับเขาโคตรรวยเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ติดอันดับแล้วคุณคิดดูคนที่ติดอันดับ1ถึง20อะจะบริจาคผ่านตัวเองหรือบริจาคผ่านในนามบริษัทตัวเองก็เอาใบลดหย่อนภาษีมาลดหย่อนได้สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลได้หน้าแล้วคุณก็ว่ารัฐบาลไม่ได้ด้วยพอรัฐบาลจะต้องเอาเงินตัวเนี้ยเข้ามาในคลังเข้ามาในการหักภาษีเข้ามาสู่ประเทศแล้วพอหักภาษีเข้ามาในสู่ประเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยรัฐบาลต้องได้รับเข้าใจไหมครับในแต่ละปีภาษีจากบุคคลเหล่านี้กับบริษัทเหล่านี้รัฐบาลจะต้องได้รับไว้แล้วไปบริหารงานอื่นๆในส่วนที่รัฐบาลต้องเอาภาษีไปใช้แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลยอมเป็นพระเอกเรียกบุคคล20ที่รวยที่สุดในประเทศไทยเข้ามาแล้วมาบริจาคเงินพอเกิดการบริจาคเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลยอมที่จะไปเอาเงินเนี้ยเข้ารัฐบาลไงแต่ยอมให้บริจาคผ่านรัฐบาลแล้วกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงเลยเพราะนั้นเวลาเนี้ยรัฐบาลจะฉวยโอกาสตัวเองเป็นพระเอกหรือเปล่าผมไม่รู้20มหาเศรษฐีไทยจะคุยเรื่องนี้กับรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นการรู้กันในการที่บอกพี่น้องประชาชนว่านี่ไงคนที่เกลียดนักเกลียดหนากับนายทุนคนที่เกลียดนักเกลียดหนากับมหาเศรษฐีไทยที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคมีคอลหานู่นคอลหานี้มาเบียดเบียนสังคมพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายพอเขามาบริจาคแล้วเขาก็ยังเป็นพระเอกยังบริจาคให้แต่สุดท้ายแล้วเงินเหล่านี้มันถูกหักในส่วนของภาษีในปีนั้นทั้งอยู่แล้วครับเพราะเงินบริจาคถ้าบริจาคอย่างที่ผมว่าในคอนเซปต์เนี่ยอย่างไรมันก็ต้องหักในแนวภาษีเขาเอาไปเทิร์นภาษีแน่นอนแต่ถ้าผมพูดกับว่าท่านนะครับเดี๋ยวจะได้เป็นการไม่หมิ่นประมาทพวกท่านแต่ถ้าท่านบริจาคโดยไม่หวังในยะในการที่จะเอาเงินไปลดหย่อนภาษีเอาใบบริจาคไปลดหย่อนภาษีอันนั้นถือว่าท่านสุดยอดผมจะยอมรับท่านด้วยใจเลยผมถึงให้ประชาชนตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วที่ผมบอกสู้คนคนหนึ่งไม่ได้คุณคิดดูดีๆผมไม่รู้ว่าคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาก่อนหน้านี้ผมก็เคยออกคลิปตำหนิเขาในหลายๆเรื่องเว็บการพนันที่ไม่ต้องเอามาออกสื่อการเชิญชวนคนให้ไปเล่นการพนันก็ไม่สมควรเอามาออกหรือการแจกเงินให้คนเป็นที่หมั่นไส้แต่วันนี้คนคนนี้นำเงินส่วนตัวมาจ่ายไม่ว่าจะมีดราม่าไม่ดราม่าไม่ว่าจะมีการไปด่าเขาว่าแจกเงินจนวุ่นวายหรือว่าจะมีการโชว์รวยอย่างนู้นอย่างนี้ผมบอกเลยถ้า20มหาเศรษฐีทำอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะสู้ไอ้เสียโป้ไม่ได้เลยสักคนเดียววันนี้เสียโป้แม่งเอาเงินมากี่ล้านที่บริจาคไปแล้วโดยบริจาคแล้วไม่ต้องไปขอว่าเฮ้ยบริจาคเสร็จขอเอาเงินตรงนี้มาลดหย่อนในฐานะภาษีบริษัทกูนะคุณเคยเห็นเสียโป้มันเอาบริษัทมาแจกเงินพูดในนามบริษัทเอาไปแจกไปจ่ายเสร็จแล้วขอใบลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะเอาไปหักภาษีให้กับบริษัทบ้านมันคุณเคยเห็นมันทำไหมบุคคลเหล่านี้ครับมันน่าชื่นชมต่อให้คุณจะหมั่นไส้มันต่อให้คุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทำเอาหน้าแม่งหน้าหมั่นไส้ว่าแม่งรวยแล้วแจกคุณคิดถึงความเป็นจริงคุณคิดถึงสิ่งที่คุณจับต้องได้
กับไอ้สิ่งที่คุณไปโอดโอยไม่ได้แล้วก็ไปลุยกระทรวงไปด่ารัฐบาลไปว่าอย่างงู้นอย่างนี้ฉันจะไปถอดเสื้อแก้ผ้าจะไปเผาตัวเองไอ้นั่นมันจับต้องไม่ได้นโยบายเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้ไม่เห็นสักทีแต่โป้มันถึงมือเลยอ่ะเข้าแถวแจกตังโทรศัพท์แจกตังเพราะรู้คุณลำบากลงไปแจกตังมันแจกไปกี่ล้านแล้วแล้วแต่ละครั้งที่แจกมันมีไหมลุงผมแจกลุงนะลุงทำใบอนุโมทนาบัตรมาหน่อยลุงผมเอาไปแจกวัดนะวัดช่วยทำใบลดหย่อนมาหน่อยท่านสัมภากรครับผมเอาเงินตรงเนี้ยออกมาบริจาคนะครับแล้วผมจะเอาใบรับบริจาคเนี่ยก้อนนี้ก้อนนี้มาหักภาษีในฐานะบริษัทของผมนะครับคุณเคยเห็นมันไปขอไหมถ้ามันไม่ขอแสดงว่ามันใจไหมต่อให้มันจะเป็นนักเล่นการพนันใจใหญ่หรือจ่ายตังผ่านเฟซบุ๊กหรือชอบแจกตังให้คนหมั่นไส้โดนจับไปสมน้ำหน้ามันเรื่องเว็บการพนันนู่นนี่นั่นเฮ้ยคุณคิดดิมันน่าศรัทธาเนาะเว้ยผมคิดตรงๆนะคนเหล่านี้มันน่าศรัทธาอย่างบินบรรลือฤทธิ์อย่างเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์อย่างสองแฝดพี่น้องเนี่ยอย่างดาราเน็ตไอดอลที่ออกมาผมเคยบอกเลยครับแยกแยะด้วยไอ้ดารามันก็มี2ประเภทดาราประเภทพี่บินพี่เอกพันธ์อะไรที่ออกมาเสียโป้งเสียโป้อะไรที่ออกมาเหล่าเซเลบอะไรที่ออกมามาแจกเงินคุณแม่ธนาธรออกมาแจกเงินสมมติไม่ใช่สมมติเรื่องจริงแต่ถ้าเขาไม่ได้รับอนุโมทนาบัตรหรือมีการหักลดหย่อนภาษีอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้น้ำใจแม่งงามมากอะประเสริฐมากกว่าไอ้20เศรษฐีไทยอีกหรือเปล่าคิดเอาใช้คำว่าหรือเปล่านะกับรัฐบาลที่กำลังจะส่งเทียบเชิญแบบนี้จนมีคนก็แซวว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างจะต้องเลียลายถังแตกหรือรัฐบาลยากจนหรือรัฐบาลขอทานอะไรที่พูนติดทวิตเตอร์กันเป็นเทรนด์ก็แล้วแต่นะเอาผมพูดเรื่องนี้พวกคุณคิดว่าจริงไหมถ้าคุณคิดตามผมแล้วเปิดใจฟังกับเรื่องนี้อ่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เวลาที่วิกฤตที่สุดในชีวิตเวลาที่ลำบากยากเย็นที่สุดในชีวิตเวลาที่เราจับต้องไม่ได้มากที่สุดในชีวิตคืออะไรคุณเคยเห็นไหมชาวเขาที่คุณไปเที่ยวบนดอยเขาแล้วตัวเองรวยนักหนาแต่เห็นเขาเป็นคนยากคนจนวันนี้คุณเองตับกล้องไปขอเอากระหล่ำปีเขาไปขอเอาชัยเท้าเขาเพราะเขาลงมาด้วยความเต็มใจว่าวันนี้ผมเอามาให้นะเหล่าชาติพันธุ์เห็นอยู่ในราชจักรไทยด้วยกันเรารักกันแล้วก็ต่อแถวไปเอาเขาเป็นหมื่นโลต่อวันฮะแล้วคุณเคยเห็นไหมต่อแถวกันเป็นกิโลกิโลเพื่อไปเอาเข้ากล่องอ่ะแถวสุดท้ายคนท้ายๆแม่งต่อแถวกันเป็นกิโลกิโลอ่ะคุณก็ไปดูคลิปที่ปทูท่าแพดิคุณเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกยังไงเราต้องมานั่งคิดกันได้แล้วว่าเราจะไม่ให้ใครเข้ามาหลงความรู้สึกเราหลอกความรู้สึกเราให้เราคิดให้เราเขวแล้ววันนึงสถานการณ์ตรงนี้ผ่านไปได้แล้วเราจะไม่สละตะวิเคราะห์ตัวเองเลยว่านักการเมืองอย่างไหนแม่งไม่หลอกประชาชนนักการเมืองอย่างไหนแม่งชอบเอาหน้ากากไปซ่อนนักการเมืองอย่างไหนแม่งเอาเจลไปทำให้แพงทั้งที่กูต้องใช้บนสถานการณ์แบบนี้กูโดนปรับทีไม่ใส่หน้ากากกูโดน 20,000 ติดคุกแต่ถ้ากูจะซื้อหน้ากากทีกูต้องมาเสียตังค์ซื้อแพงกว่าข้าวกล่องนึงแล้วมึงให้กูใช้บนสถานการณ์ที่เงินบริจาค ก็ได้ไม่ครบทุกคนเงินที่รัฐบาลเยียวยา ก็ได้ไม่ครบทุกคนแต่พวกเรายังคงต้องใช้ชีวิตแบบเดียวกันทุกคนคือต้องอยู่ในบ้านออกไปต้องซื้อหน้ากากโคตรแพงกว่าข้าวเจลล้างมือไม่ได้มาตรฐานข้าวเอามาแจกแม่งแข็งกินไม่ได้เฮ้ยต้องคิดร่วมกันไหมวะเราต้องคิดไหมผมพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับคลิปนี้ไม่ต้องการปรามาสใครแต่อยากให้พวกเราเข้าใจกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราควรจะคิดยังไงในอนาคตที่มันจะรอดไปได้หรือวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันได้เงินไม่ครบกันทุกคนแต่คนที่มาเติมสิ่งที่ขาดหายกับรัฐบาลถ้าคิดดีๆนะน่าน้อยใจไหมถ้าเขาแจกเงินคุณเหมือนน้ำพริกละลายแม่น้ำมันแจกได้ไหมทุกคนเพราะเงินในกระเป๋าเขาไม่ใช่เงินในคลังแผ่นดินมันเป็นเงินส่วนตัวเขาทำมาหาแดกมาไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เถอะ20มหาเศรษฐีไทยผมก็ไม่ได้การันตีมากมายว่าเขาจะดีเงินทุกบาททุกสตางค์หรอกครับผมก็ไม่รู้เขาจะเอามาจากจริงจากฟอกจากหลบจากเลนส์หรือไม่ผมไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่ผมตั้งตรรกะไว้ในตอนแรกๆเรื่องการจ่ายภาษีและหักเงินในการที่จะรอบปีภาษีนั้นๆกับบุคคลที่เอาเงินส่วนตัวแม่งมาบริจาคโดยไม่ต้องการเอาใบไปหักภาษีเลยเนี่ยใจมันทำด้วยอะไรใจมันขนาดไหนแล้วถ้าผมเป็นผมมีขนาดนั้นแล้วผมต้องจ่ายกับการที่ต้องโดนด่าไปทุกวันทุกวันโดนหมั่นไส้ไปทุกวันทุกวันโดนหาว่าโชว์รวยโชว์ออฟไปทุกวันทุกวันแล้วกูจะทำเหี้ยอะไรวะแต่กูก็ยังคงต้องทำไงมันน่าน้อยใจไหมกับสภาวะคนไทยเป็นแบบนี้ผมบอกเลยครับ 1-20 มหาเศรษฐีไทยซวยโป้ไม่ได้สักคน
ถ้าทำในสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตในคลิปนี้นะคุณสู้มันไม่ได้สักคนเพราะนั้นถ้าคุณสู้มันไม่ได้ทุกคนแล้วเนี่ยบอกเลยยากยากมากๆที่คนไทยจะมีความรู้สึกว่าท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผุดผ่องเพราะอยู่ๆคุณเคยเห็นไหมสารในการที่จะอ่านเขาเรียกสารนะสอเสือสระอาสอเสือแห่งนากาศนอหนูสารที่ออกจากนายกรัฐมนตรีในการพูดต่อประชาชนน่ะถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งที่อ่านในสารวารสารเนี่ยอ่านในประกาศแถลงการเนี่ยผมเรียกว่าแถลงการแล้วกันพูดอย่างนี้ให้กับประชาชนแล้วจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคำเหล่านี้อ่ะมันเป็นไปได้ไงท่านจะพูดออกมาว่าวันนี้วันแรกพูดว่ารัฐบาลจะแจก3 เดือนนะ6 เดือนนะตอนนี้เหลือเดือนนึงแล้วนะแต่ยังไงก็ต้องจ่าย6 เดือนแหละต้องขอให้เงินตรงนี้ได้กู้ผ่านก่อนนั่นกำลังมีความรู้สึกว่าตกลงท่านไม่ได้ประเมินหรือว่าเงินมันไม่มีอยู่จริงแล้วมันไปไหนนั่นคือเรื่องนึงที่ดิสเครดิตรัฐบาลแล้วทำให้ผมไม่สบายใจเลยแล้วเรื่องที่1กับเรื่องที่2ท่านแถลงการเมื่อวานว่าท่านจะระดมเงินเพิ่มมาก่อนที่จะรอพรก.เงินกู้เพราะเงินไม่พอก็เลยจะไปคุยกับมหาเศรษฐี20 อันดับแรกของประเทศไทยเฮ้ยพวกเราต้องคิดแล้วดิมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องมานั่งพูดแล้วล่ะว่าเหล่าบรรดาคนที่ออกมาพูดมาปามาดบุคคลที่ออกมาช่วยคนอย่างแท้จริงจริงกับนัยยะทางการเมืองที่มีจริงๆหรือไม่กับนัยยะทางธุรกิจในภาคพื้นใดๆหรือไม่ที่มันจะออกทำให้พวกคุณเข้าใจไปได้ในเรื่องอื่นๆที่มันไม่พอจะเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจป่ะผมก็เลยต้องมาพูดคลิปนี้ให้พวกคุณได้เข้าใจว่าบุคคลที่มันน่านับถือและน่าเชื่อถือน่าเคารพยกย่องน่าชื่นชมกับไม่ใช่1-20มหาเศรษฐีไทยหรือรัฐบาลแม้แต่นิดเดียวถ้าท่านทำในสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่และทำด้วยความบริสุทธิ์ใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปได้ผมยกนิ้วให้แล้วก็ขอขอบคุณแทนประชาชนทุกคนที่ลำบากอยู่ในทุกวันนี้อย่างไรก็ดีคนที่ทำแบบนี้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือพี่น้องเงินท่านจะมาจากไหนผมไม่รู้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาเงินมาบาทแรกถึง100 ล้านสุดท้ายด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเงินใสสะอาดทุกบาททุกสตางค์ผมไม่รู้เพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่ต้องไปเสือกรู้แต่วันนี้ที่เราสัมผัสได้ในการที่พวกคุณเอาเงินเอาข้าวมาแจกให้อิ่มท้องก่อนที่จะรอรัฐบาลเอาเงินมาให้อย่างเสียโป้อย่างคนที่ทำอย่างคู่แฝดบรรลือฤทธิ์อย่างใครหลายๆคนที่ทำโดยไม่ต้องมีนัยยะทางธุรกิจแอบแฝงไม่ต้องมีนัยยะในการที่ต้องไปหักลดหย่อนอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณพวกท่านด้วยความชื่นชมจากใจจริงๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแชร์คลิปนี้ไปให้เยอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกร
่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย